นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหาวีรคติธัมมจาริติณบัดนี้จะได้อธิบายในเรื่องบุคคลผู้ใดธรรมะบุคคลนั้นมีความสุขบุคคลนั้นไปทางที่ถูกต้องบุคคลนั้นแปลว่าไม่ได้ไปตกทุกข์เลยละบุคคลนั้นภัยเวรประการใดไม่มีบุคคลนั้นพ้นแล้วจากวิบากกรรมใดบุคคลผู้ได้ธรรมะคุ้มครองบุคคลผู้ได้ธรรมะรักษาอยู่ตลอดเดี๋ยวนี้ของพวกเราทุกคนหนึ่งได้บุญกุศลรักษาสองได้บาปรักษามีสองอย่างอยู่ตรงนี้ตลอดไปวันหนึ่งบุญกุศลรักษาได้มากวันหนึ่งบาปกรรมรักษาได้มากปีนี้บาปมากปีกายก่อนนั้นบุญมากอันนี้แปลว่าเราทุกคนที่เป็นบุตรชนต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเรื่องจะเกิดความดีกับความชั่วทั้งสองนี้ในตัวของเราเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวไปมาในชีวิตของตนเมื่อเราเคลื่อนไหวไปมาแล้วชีวิตที่ไปพบปะอันสิ่งที่เป็นบาปเพิ่มให้บาปให้ตลอดไปเคลื่อนไหวไปชีวิตที่พบปะอันสิ่งที่เป็นบุญก็เป็นบุญกุศลเพิ่มไปอันนี้เพื่อนว่าได้เจอพวกเราทุกคนต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในการที่เราไปตกนรกชีวิตหนึ่งไปนรกชีวิตหนึ่งไปสวรรค์เห็นอยู่อย่างนี้ทุกคนตลอดไปอันนี้เขาเรียกว่าบุตรชนแปลว่าบุญกับบาปทั้งสองรักษาใจรักษากายของพวกเราตลอดกันมาถึงนี้ เมื่อบารมีบุตรแก่อันนั้นมีแต่เรื่องเพิ่มบาปตลอดไปถึงนี้นานที่สุดกว่าจะได้ไปกับพวกเพื่อนฝูงทั้งหลายไปฟังเทศน์พุทธเจ้าไปกราบไหว้พุทธเจ้าไปทำความเคารพพุทธเจ้าไปสดับรับฟังพุทธเจ้าไปเห็นพระพุทธเจ้าไปเห็นพระอรหันต์ทั้งหลายผู้นั่งความสงบอยู่ตลอดไปได้บุญไปหน่อยหนึ่งผ่านอย่างนี้กันมาหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนพุทธะจึงได้เป็นบุคคลผู้ชีวิตนี้ไปนรกชีวิตนี้ไปสวรรค์อันนี้เป็นว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่จนตลอดไปบุคคลเช่นนี้บุญกับบาปทั้งสองเป็นคู่กันอยู่ในใจของพวกเราเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ได้ธรรมะรักษาใจของตนธรรมะอย่างต่ำนั้นจิตเบากายเบาจิตเย็นกายเย็นจ
จิตไม่ฟุ้งซ่านนั่งได้ตามสบายเสมออันนี้เป็นว่าธรรมะคุ้มครองไม่ได้ตกไปในจิตชั่วหน้าที่หนีจากร่างกายก็ต้องไปสู่สวรรค์หรือไปสู่พรหมโลกอันนี้คือว่าธรรมะโลกีอย่างต่ำผู้สูงขึ้นไปอีกกว่านั้นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งไม่ได้ปะปนซึ่งกันและกันอยู่คนละส่วนบุคคลผู้ตั้งอยู่ทำได้อย่างนี้อยู่บุคคลนั้นเมื่อหนีจากร่างกายองค์ธรรมตกแต่งเป็นองค์พระพรหมแปลว่าองค์ฌานตกแต่งไปเป็นพวกพรหมไปอยู่เมืองพรหมนมนานที่สุดกว่าที่ได้จุติจะมาเกิดเมืองมนุษย์ต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าผู้ได้องค์ฌานได้ธรรมะได้ธรรมะโลกีได้ความสุขได้ความสว่างได้ปัญญาได้วิชาปัญญานะแปลว่ารู้จักอันเป็นบุญเป็นบาปวิชานั้นแปลว่ารู้จักเหตุผลสัตว์ทั้งหลายในโลกตัวนั้นเป็นเทตัวนั้นเป็นเทวดาเห็นปกเห็นปกปีเห็นปกเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นความดีความชั่วของคนอื่นทางตัวเจ้าของอันนี้เขาเรียกวิชาความสว่างแจ้งขึ้นมาวิชาตัวนี้มาจากใจของตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับสรีระร่างกายร่างกายเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นส่วนหนึ่งอยู่ด้วยความสว่างสวยอยู่ได้วงธรรมะคือความรักษาได้ความสุขความเจริญอันนี้แหละเป็นแนวว่าธรรมโมหาเวรคติธรรมจาริกธรรมคุ้มครองบุคคลผู้ที่ตั้งใจได้แล้วบุคคลนั้นไม่ได้ตกไปในที่ชั่วได้เป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นมนุษย์จะเป็นพรหมนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตัวของเราทุกคนในเวลาบัดเดี๋ยวนี้อะไรมันมากกว่ากันนึกถามตัวเจ้าของให้ดีบุญมันมากหรือบาปมันมากวันหนึ่งตัวของเราคิดถึงว่าจะได้บุญวันหนึ่งตัวของเราคิดถึงว่าหารายได้นี่เรื่องความอยากอะไรมากกว่ากันขันอยากได้ในสิ่งที่ถูกต้องไม่เป็นบาปเป็นกรรมอันนั้นเพิ่นเรียกว่าเป็นความอยากอันความอยากได้ในสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมอันนั้นเป็นมันว่าเป็นโลภะความโลภตลอดไปในจิตของตนบาปก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆในใจของตนนี่เราทุกคนจงติดนึกในตัวของเราทุกๆคนอยู่ไปทุกวันทุกวันมันเพิ่มบุญหรือมันเพิ่มบาปหรือมันเพิ่มธรรมะให้คิดนึกในตัวของเราทุกๆคนบุคคลผู้ฝึกฝนรู้จักเหตุผลอย่างนี้แล้วบุคคลนั้นแปลว่าใจสะอาดใจเป็นเทวบุตรใจเป็นเทวดาหน้าที่ก็ต้องไปสู่พิภพของเทพทั้งหลายบุคคลที่ทำอย่างนี้เสมอไปบุคคลเช่นนี้แปลว่าพบว่าบัณฑิตอยู่เสมอในชีวิตของตนเมื่อเกิดพบต่อไปภายข้างหน้าก็ต้องได้ทำบุญกับปัจเจกุทะได้ทำบุญนำพลุสีโยคีได้ทำบุญนำพุทธเจ้าทำบุญนำพระอรหันต์ทั้งหลายได้สดับรับฟังได้ฝึกฝนตนของตนเป็นนิสัยเป็นปัจจัยระดับขึ้นไปตลอดถึงนี้บุคคลหนึ่งกว่าจะได้สำเร็จมรรคผลผ่านพระพุทธเจ้ามาแล้วจักกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนพุทธะจึงจะได้สำเร็จมรรคผล
ไม่ใช่เป็นของไหนนะนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกในตัวของเราอันบุคคลที่ไม่คิดไม่อ่านอะไรทุกอย่างพูดขึ้นมาว่าข้าจะไปนิพพานทันทีแต่ตัวเจ้าของไม่รู้อะไรสักอย่างศีลตัวนึงก็ไม่มีเมื่อต้องว่าศีล5ศีลตัวนึงก็ไม่มีความโลภของตนความลุ่มหลงของตนตนของตนทำความชั่วทางกายทางวาจาทางใจตลอดไปก็ถือว่าเจ้าของแล้วจะไปนิพพานอันนี้เราเพิ่งเรียกว่าบุคคลเอาความพูดเป็นมงคลเอาการปฏิบัติเป็นบาปกรรมเป็นความชั่วเพื่อให้เป็นตัวของเราตลอดไปผลที่สุดของพูดนั่นก็เป็นบาปตลอดไปนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตัวของเราทุกๆคนให้ธรรมะเป็นที่อยู่ในใจของตนให้ธรรมะเป็นที่คุ้มครองใจของตนตนของตนจึงจะมีนิสัยมีปัจจัยในชีวิตนี้ชินหน้าต่อไปนิสัยปัจจัยของเราจึงจะได้พบปะพุทธเจ้าจะได้นั่งใต้ชิดสดับรับฟังกราบไหวปฏิบัติตั้งใจของตนขยับเข้าไปทีละน้อยละน้อยจนกว่าจะได้สำเร็จมรรคผลนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตัวของเราทุกคนอยู่ในเวลาบัดเดี๋ยวนี้หน้าที่ของเรามันเพิ่มบุญให้มากหรือเพิ่มบาปให้มากในวันหนึ่งวันหนึ่งนะให้เราคิดนึกในตัวของเราทุกๆคนตลอดไปจึงจะรู้จักได้ว่าตนของตนเพิ่มบาปมากกว่าหรือเพิ่มบุญมากกว่าบาปนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกท่านตื่นขึ้นมาแล้ววันนี้ข้าจะทำความดีหรือจะทำความชั่วข้าจะเพิ่มความดีหรือจะเพิ่มความชั่วนึกอยู่อย่างนี้เสมอบุคคลนั้นแปลว่าเตือนตัวเจ้าของตลอดไปไม่ให้คิดพลาดเพราะเราเป็นมนุษย์แล้วหน้าที่ของเราจะเพิ่มความดีได้มากเป็นสัตว์สิ่งเดียวสารนั้นไม่รู้ภาวะใดใดมิใช่เรื่องกลัวความตายสองความอยากกินมีอยู่เท่านั้นสัตว์สิ่งเดียวสารสัตว์ที่ดุร้ายมิใช่เรื่องอยากเบียดเบียนตัวอื่นไปตลอดไปเช่นพวกเสืออย่างนี้พวกนกเขาอย่างนี้พวกแมวอย่างนี้พวกงูร้ายอย่างนี้อะไรทุกอย่างมิจะเรื่องอย่าเบียดเบียนคนอื่นตลอดไปถึงนี้พวกยิ้วพวกแหลวทั้งหลายอันนี้เรียกว่าสักตัวร้ายอันนี้เรียกว่าเพิ่มแต่ความชั่วตลอดไปสัตว์พวกเหล่านี้นานที่สุดกว่าจะได้เป็นมนุษย์ต่อไปมิจะเรื่องกูกินมึงกินกูกูฆ่ามึงฆ่ากูตลอดกันไปกว่าจะพ้นภัยอันตรายอันนานที่สุดในโลกนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตัวของเราทุกคนอยู่ในเวลาบัดนี้เราเป็นมนุษย์แล้วหน้าที่ธรรมะจะเกิดขึ้นหน้าที่บุญกุศลจะเกิดขึ้นหน้าที่ปัญญาจะเกิดขึ้นหน้าที่องค์ญาณจะเกิดขึ้นหน้าที่ของเราควรจะได้ไปเป็นเทวดาไปสู่สวรรค์พักผ่อนอยู่ในสวรรค์ว่าบัณฑิตเกิดขึ้นในโลกเมื่อไหร่จึงสุติลงมาสร้างบำเพ็ญอีกต่อไปเมื่อหน้านี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกนี่ตัวของเราทุกบุคคลเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ได้ธรรมะคุ้มครองบุคคลนั้นเขาแปลว่าเป็นคนผู้ระมัดระวังรักษาอยู่ตลอดไปในชีวิตของตนไม่ให้ความชั่วใดใหญ่คุ้มครองใจของตนมีแต่เรื่องความดีคุ้มครองอยู่จนตลอดกันไปเขาจึงได้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยเช่นพระอริยะเจ้าทั้งหลายในศาสนาพระเจ้าโคตมะท่านเป็นผู้ปฏิบัติกันมาหลายโชคพุทธะแล้วระดับอย่างนี้ระวัดระวังรักษาอย่างนี้ผลที่สุดเลยได้สำเร็จมรรคผลมีหลายเราทุกคนคิดอ่านว่า
อนาคตเบื้องหน้าหน้าที่พุทธเจ้าจะมาตรัสในโลกนานที่สุดกว่าพุทธเจ้าจะมาตรัสองค์หนึ่งองค์หนึ่งไม่ใช่เป็นของมาได้ไงง่ายยากที่สุดนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าการระมัดระวังรักษาบุคคลผู้ตั้งใจเขาไปพักผ่อนอยู่บนสวรรค์นมนานจนกว่าบัณฑิตเกิดขึ้นในโลกเขาจึงลงมาเกิดในโลกอันบุคคลไม่คิดไม่อ่านอะไรทุกอย่างหน้าที่ก็ต้องไปนอนพักอยู่นรกไฟไหม้ตลอดไปเป็นนิจโศยความทุกข์ตลอดไปเป็นนิจกว่าจะเท่าไรปีเท่าไรล้านเท่าไรกับเขาจึงจะได้มาเป็นมนุษย์ต่อไปเป็นมนุษย์แล้วความดีมีน้อยมันก็ต้องเวไปหาความโชคไปหาคนผ่านต้องทำความโชคอีกแล้วก็ต้องไปนรกอีกอย่างเก่าอันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตัวของเราทุกคนผู้ต้องการปรารถนาหาความสุขอยู่ตลอดไปเป็นมนุษย์ได้ความสุขเป็นเทวดาได้ความสุขเป็นพรหมได้ความสุขเป็นมนุษย์พบว่าบัณฑิตเป็นเทวดาทั้งหลายเว้นจากความชั่วใดๆได้ตั้งใจของตนตลอดไปเป็นเทวดาได้ชั่วคราวตนของตนมีนิสัยปัจจัยด้วยเมาว่าเขาเรื่องเขาแล้วลืมกินพออาหารลืมพอนอนหลับแล้วให้ความแค้นใจว่าเราไม่สวยงามเหมือนเขาเราเป็นคนไม่เสมอเขาหรือเป็นคนที่ไม่ชื่อเสียงไม่เด่นหรือรูปร่างไม่เด่นอะไรทุกอย่างตนของตนก็แค้นใจกับตกแบบลงมากับลงนรกทันทีนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกอันนี้แปลว่าเทวดาทำความชั่วลืมกินอาหารก็เมาเกินไปก็ตุดแบกลงมาก็ตกนรกไปสวยความทุกข์ของตนต่อไปทันทีนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตนของตนทุกคนทุกผลเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของตนตลอดไปไม่ได้เสียเปล่าประโยชน์นะนิสัยปัจจัยความดีของตนจะได้รับผลประโยชน์ต่อไปไปข้างหน้าว่าพวกเราจะพ้นทุกข์พ้นภัยในโลกใครจะถือว่าโลกนี้มีความสุขแล้วเกิดมามีแต่เรื่องความทุกข์เอาเจ็บป่วยไข้ตายก็ผ่าจากการความทุกข์เกิดขึ้นตัวของเราเป็นพยาธิโลคากับความทุกข์เกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่พอสิ่งที่ไม่พอใจกับความทุกข์เกิดขึ้นอะไรทุกอย่างนั่นเองมีแต่เรื่องความทุกข์ตลอดกันไปกินไม่มีรสก็เป็นทุกข์นอนไม่หลับก็เป็นทุกข์อะไรทุกอย่างมีแต่เรื่องความทุกข์มันเกิดขึ้นอยู่เสมอเป็นนิดในชีวิตร่างกายอันนี้จนเรียกขึ้นชื่อว่าพละหาเวเป็นจักันธาแปลว่าเป็นพละดูแลร่างกายร่างสังขารร่างกายอันนี้พละฮาโลจะพุคโลบุคคลใดเอ๋ยยังงมเมารักษาร่างกายนี้ตลอดกันไปพละทานังทุกขังโลกีมีความทุกข์อยู่เสมอในโลกอันนี้อยู่จนตลอดไปพละนิเขปานังสุขขังผู้ปลดได้แล้วแต่พละของขันหมดแล้วไม่มีอุปทานความยึดถือเช่นพระอริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่ขั้นปโสดาเป็นต้นได้ความสุขความสำราญตลอดใจไปเป็นนิจนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกคิดอ่านจนของตนทุกคนในชีวิตวันเดียวนี้นาทีของพวกเราอันจะได้เกิดในโลกอันนี้จะพิภพจะกิจศาสตร์จะนับคณนาก็ได้ต่อไปไปข้างหน้าควรรักษาให้ความสุขเกิดขึ้นควรให้ได้รับผลเราเป็นมนุษย์แล้วจะให้ทุกข์เกินไปเราไปมาใช้การงานสรีระร่างกายอันนี้ให้เป็นบุญกุศลทุกภพทุกชาติตัวของเราจึงได้รับความสุขความสบายเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเพราะฉะนั้นที่อาตมาได้แสดงในธรรมโมหาเวรคติธรรมจารีบุคคลผู้รักษาธรรมธรรมย่อมคุ้มครองบุคคลผู้นั้นไม่ให้ไปตกในความชั่วประการใดๆที่อาตมาได้แสดงมาอธิบายมาพอสมควรสักกะเวลาอีวังก็มีด้วยประกาศและสนิอายวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยศวัตโกพลวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพะ
อายวัตกาธนวัตกาสิริวัตกาเดชวัตกาพลวัตกาวันวัตกาสุขวัตกาโหตุสัพพทาอายุวันโนสุขังภะลังยะสะดาตรงนี้ก็ลังวยาตา